ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Am Reading It Podcast สปอนเซอร์ by สถาพรบุ๊กค่ะอยู่กับเนตเจติยาโลกิสถาพรค่ะและในซีซั่นนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปหลายเดือนนะคะแล้วก็การเปิดซีซั่น2ของเราค่ะก็จะทำยิ่งใหญ่นิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือคุณวรพันธ์โลกิสถาพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเนตลูกสาวคนสวยของป้าป้าต้องบอกทุกท่านว่าคุณวรพันธ์ก็คือป้าป๋าของเน็ตเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็น CEO สถาพรบุ๊กนะคะและในวันนี้ค่ะที่เราให้ป้ามาพูดคุยกับเน็ตเนี่ยเพราะว่าเราจับท็อปิกหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคือเราจะมีท็อปิกว่า2เจนเห็นต่าง10เรื่องเซอร์ไพรส์เอาใจคนรักนิยายค่ะป้าที่เราทำเป็นเรื่อง2เจนเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าป้าเนี่ยเป็นคนก่อตั้งสถาพรบุ๊กมาเนาะแล้วก็คุกคีกับสถาพรบุ๊กมาก่อนที่เน็ตจะเข้าทำงานฉะนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยนิยายในสมัยก่อนต่างจากนิยายสมัยนี้ยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันค่ะได้เลยนิยามของคำว่านิยายรักในมุมมองของป้าเนี่ยมองว่ายังไงบ้างคือถ้าว่าไปแล้วเนี่ยไอ้นิยายเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องราวของคนนะเรื่องราวของชีวิตคราวนี้เรื่องอะไรนิยามของนิยายรักก็คือเรื่องราวของชีวิตรักของคนนั่นเองนั่นสรุปแบบง่ายๆงั้นเราจะได้ยินคำว่าโลกนี่คือละครก็จริงก็คือเรื่องของชีวิตนั่นเองนะฮะอย่างนั้นซึ่งก็คล้ายๆกันเนาะจริงๆนิยายรักคือจะนิยามมันในสมัยก่อนหรือสมัยนี้มันก็เหมือนกันหมดแต่เนทอาจจะมองว่านิยายเนี่ยการที่เราอ่านนิยายมันเหมือนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่หนึ่งที่ทำให้คนอะหลุดจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ไปเสพหาสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีในชีวิตจริงอะแต่บางทีอะเขาก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเช่นไปเจอพระเอกที่แบบว่าเฮ้ยเพอร์เฟกต์มากๆ ที่แบบว่าใครๆอ่านแล้วก็แบบนางเอกอ่านต้องแบบจิกหมอนอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยธรรมดาก็ธรรมดาก็คล้ายๆกันเพราะนิยายเป็นเรื่องของการพาฝันอะนิยายพาฝันอะเราคงได้ยินถูกไหมก็คือว่าบางทีเราไปไม่ถึงแต่เราฝันอยากได้งั้นการได้อ่านนิยายเนี่ยมันก็สร้างความรื่นรมในใจไงโอ้ยน่าดีนะโอ้ยแล้วบางคนก็อ่านมากอินมากกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครใช่เข้าไปอยู่ในเรื่องได้เลยใช่แล้วก็นิยายในแล้วก็ส่วนนิยายในสมัยนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ดำเนินแบบรวดเร็วกระชับเพราะว่าคนสมัยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ่านอะไรที่แบบเวิร์นเวอร์มาเขาต้องการความรวดเร็วเพราะว่าสิ่งรอบตัวมันดิสแทคเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องที่อ่านแล้วตื่นเต้นทันสมัยแล้วก็ในสมัยเนี้ยก็จะต้องมีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะโอ้ที่ต่างสมัยก่อนเยอะลูกสมัยก่อนเป็นไงคือเราต้องย้อนไปว่าคนสมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็มีบริบทที่แตกต่างกันถ้าเราพูดถึงสมัยก่อนเป็นไงฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนไปก่อน2500หรือยุคเรียกว่ายุคสมัยสังคมศักดินาก็มีแต่เจ้าขุนมุนนายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยไม่ต้องค่อยๆคืบค่อยๆคานเนื้อปะถูกไหมมันจะเดินเร็วไม่ได้ไม่ก่อนไม่ใส่กางเกงนะมันก็ใส่กระโปรงใส่ผ้าถุงนะครับเพราะงั้นทุกอย่างมันจะไม่เหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความอะไรนะเรื่องราวของสมัยก่อนเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของความอ่อนช้อยค่อยๆเดินเรื่องเราดูง่ายอ่านนิยายสมัยก่อนเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยมันช่างไพเราะเหลือเกินพูดช้าๆอารมณ์แบบดูปริศนาอะไรอย่างนี้เนาะแนวนั้นเลยไปดูได้นะฮะมันจะมีฉากบรรยายที่ทำให้เราอ่านแล้วเราเห็นภาพนะฮะงั้นก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งต่างจากปัจจุบันแต่ทางนี้ทางนั้นนิยายหลักทุกเรื่องไม่ว่าสมัยไหนก็ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมในสมัยนั้นๆแน่นอนแน่นอนเพียงแต่ว่านักเขียนเนี่ยท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะหยิบฉากช่วงไหนมาใช้เดินเรื่องเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างนิยายคลาสสิกที่เราได้อ่านกันแล้วก็ได้ชมเป็นภาพยนตร์กันได้เป็นดูละครกันเรื่องอะไรคู่กรรมทวิภพทุกคนแบบว่าเคยดูแน่นอนถูกไหมเป็นการหยิบเรื่องราวในอดีตมาเป็นฉากหลังในการเดินเรื่องแล้วใส่ตัวละครเข้าไปใช่ซึ่งตัวละครเนี่ยอย่างทวิภพก็สองภพคู่กรรมคนละชนชาติแต่เบื้องหลังของความรักเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางเลยท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศชาติใ
่ที่จะต้องสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันแค่นั้นเองใช่หรือแม้แต่กระทั่งนิยายในยุคปัจจุบันเช่นสมมุติเรื่องวัยแสบสาแหลกขาดที่เรามาทำเป็นนิยายเนี่ยเขาก็สะท้อนโครงสร้างครอบครัวที่แตกต่างไปเด็กในสมัยนี้ที่มีปัญหาต่างๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีความรักแทรกอยู่เขาถึงเรียกว่านิยายหลักนั่นเองใช่ถูกต้องโอเคแล้วทีนี้ป้ามองว่าสูตรสำเร็จของพระเอกนางเอกตัวร้ายแต่ก่อนอ่ะเป็นยังไงคะโอ้โหสูตรสำเร็จของสมัยก่อนนะถ้าเรามองดูเลยนะถ้าเป็นพระเอกนะต้องสูงสักสง่าหล่อต้องเป็นแบบนักเรียนนอกอะไรอย่างนี้ป่ะถ้าในช่วงยุคคุณม้าคุณนางก็เป็นขุนนางแต่ถ้าเป็นยุคช่วงเปลี่ยนผ่านก็เมื่อประมาณ2ปี2500เนี่ยก็จะเริ่มส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเยอะงั้นพระเอกเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนนอกแต่ที่แน่คือว่าพระเอกเนี่ยสมาร์ทพูดจาเนี่ยพูดน้อยนะฮะแล้วก็ยิ้มเยอะนางเอกเช่นกันก็ช่างเรียบร้อยอ่อนช้อยอ่อนหวานไม่มีแบบว่าปีกก้าขาแข็งสมัยนี้ไม่มีแบบปัจจุบันไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นดังเอกไม่ได้ไม่ได้เอาไปทำย้อนยุคไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องไปเป็นนางร้ายแทนเพราะฉะนั้นนางเอกสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็ยอมทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ตามเป็นช้างเท้าหลังงั้นกำหนดบทบาทให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ตามงั้นนางเอกก็จะยอมทุกอย่างพูดง่ายว่าพระเอกจะทำอะไรก็ตามนางเอกก็ยอมเป็นถูกฝ่ายกระทำไม่พูดไม่โต้ตอบเยอะอดกั้นอดทนต้องยอมทุกอย่างนะฮะมาพูดถึงนางร้ายบ้างพอนางร้ายป๊อปเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับนางเอกร้ายสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยร้ายสุดของสมัยก่อนก็ไม่ใช่ร้ายสุดแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าร้ายแบบลึกๆคือต่อหน้าจะดีเพราะว่าสมมติว่าในยุคขุนนางละครที่ย้อนประวัติศาสตร์นางร้ายก็จะต้องเป็นชนชั้นแหละเป็นชนนำเหมือนกันเป็นลูกขนนาเหมือนกันงั้นพวกนี้ก็จะถูกอบรมบทนิสัยในเรื่องของกิริยามารยาทแต่เบื้องหลังจิกกัดกันแกล้งแต่ว่าไม่ทำเองไงใช้เบาไพ่แกล้งพอมายุคสมัยไหนยุคพอปัจจุบันหน่อยมีนักเรียนนอกนักเอกก็จะเป็นเด็กนักเรียนนอกใช่ไหมพอเด็กนักเรียนนอกปุ๊บมันจะเลือดแต่ตัวเลือดปากต้องแดงอ่ะนางร้ายแต่ก่อนอ่ะเห็นชัดเจนแต่สมัยนี้คือไม่จำเป็นนางร้ายไม่ต้องปากแดงไม่จำเป็นปากสีชมพูอ่อนก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่มามองดูกันในสมัยนี้บ้างในสมัยนี้เป็นไงการที่เราอ่านนิยายเราจะเจอพระเอกต้องรวยเพอร์เฟกต์อารมณ์เป็นแบบนักธุรกิจคาสโนวาสายเปย์อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นภาพของผู้ชายที่ผู้หญิงหลายๆคนมองหาอยากได้ในชีวิตจริงแต่บางทีก็หาไม่ได้เหมือนที่บอกไปตอนแรกเนาะส่วนนางเอกเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบว่าเงียบๆและจะต้องเป็นแบบว่าสไตล์สวยเก่งเป็นผู้หญิงเก่งกล้าพูดกล้าทำยิ่งเดี๋ยวนี้คนจะยิ่งชอบนางเอกที่ดูฉลาดฉลาดนิดนึงแล้วก็คนเริ่มยอมรับได้กับการที่นางเอกอ่ะไม่จำเป็นต้องบริสุทธิ์หรือว่าอาจจะเป็นซิงเกิลมัมมาแล้วหรือว่าผ่านเรื่องราวในชีวิตมาค่อนข้างเยอะก็สามารถเป็นนางเอกได้เหมือนกันเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมใช่ปัจจุบันไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็มีการศึกษาที่เท่าเทียมสูงขึ้นแล้วก็ความคิดทางสังคมก็เปลี่ยนไปว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องช่างเท่าหลังผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านผู้หญิงนี่ทำงานเองหากินได้ด้วยตัวเองถูกไหมสังคมมันเปลี่ยนไปงั้นบุคลิกหรือลักษณะนิสัยของพระเอกนางเอกนางร้ายอะไรก็ตามมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยตามบริบททางสังคมใช่รวมทั้งตัวร้ายในปัจจุบันเนี่ยก็จะแบบอารมณ์ร้ายลึกมีชั้นเชิงหน่อย แล้วก็มีเป็นตัวละครที่ มาหักมุมของเรื่องเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนอะคาแรคเตอร์ตัวละครจะแบนๆหน่อยแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคาแรคเตอร์คือจะแบบกลมกลมกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นทำให้คนอ่านเห็นในหลายๆมุมของตัวละครนั้นๆมากยิ่งขึ้นแล้วว่าหลายรอบตัวถูกต้อง ทีนี้เรามาพูดถึงนิยายที่ดังแล้วแบบดังสุดฉุดไม่อยู่ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นนิยายประมาณไหนดังขนาดไหนหรือทำไมถึงดังถ้าเราได้อ่านนิยายสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหลายเรื่องที่เป็นนิยายที่เรียกว่าพิมพ์มาไม่รู้กี่สิบครั้งฉายหนังทำละครก็ไม่รู้กี่รอบเอาตัวอย่างง่ายๆที่พูดไปเมื่อกี้คืออย่างเรื่องทวิภพแล้วเอามาทำเป็นเดอะมิวสิคัลด้วยถูกไหมฮะเพราะอะไรถึงโดดเด่นเพราะว่าเป็นการนำเหตุการณ์บ้านเมือง
เรื่องการเรื่องนี้สะท้อนถึงอะไรความเป็นชาตินิยมสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่ามันยังมีเรื่องของลัทธิล่าอาณานิคมอันนี้มาเป็นแบ็คกราวด์ของเรื่องถูกไหมด้านนางเอกก็ข้ามไปข้ามมาเพื่อช่วยถูกไหมหรืออย่างเรื่องคู่กรรมมันก็สะท้อนเห็นถึงความชาตินิยมคือเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะยึดครองถูกไหมนะแล้วก็เข้ามาที่ไทยด้วยนะฮะมันก็มีเรื่องราวความรักระหว่างของคนสองเชื้อชาติก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าสนใจนะฮะแล้วก็ทำให้อะไรฮะคือความรักสมัยเดิมเนี่ยเขาพูดถึงบุพเพสันนิวาสต่างชาติต่างภาษาก็ถ้ามันคู่กันก็ไม่แคล้วที่จะขัดกันยังไงก็ต้องกลับมาคู่กันให้ได้แต่ดึงประเด็นความขัดแย้งทางชนชาติทางเชื้อชาติทางสงครามมาทำให้ผู้ว่าพระเอกนางเอกต้องอยู่คนละฝั่งแล้วก็ต้องตัดใจว่าจะเลือกอะไรนะฮะงานนิยายที่ดังๆอย่างเช่นของงานท่านอาจารย์วอวินิจฉัยกุลเราถ้าเราได้อ่านเรื่องนาโกศินสองฝั่งคลองนะฮะเราก็พบว่าสามารถหยิบเหตุการณ์ทางสังคมในช่วงต้นรัชกาลศิลป์มาตัวเดินเรื่องได้นะฮะแต่ก็จะเป็นมุมมองมุมหนึ่งที่พูดถึงบริบทสังคมไทยแต่ว่าแน่นอนการที่จะบรรลุความสำเร็จทางราชการมันต้องไต่เต้าอย่างไรนะฮะงานไว้ก่อนที่โดดเด่นที่อยากยกตัวอย่างอันหนึ่งที่คิดว่าคล้ายๆที่ตรงนี้พูดถึงเรื่องงานที่สะท้อนสภาพสังคมก็คืออย่างงานของอาจารย์กฤษณาศกสินงานอาจารย์กฤษณาศกสินเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่สะท้อนสภาพสังคมได้ดีในช่วงประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบททางสังคมเปลี่ยนนะฮะมีปัญหาเรื่องของอะไรฮะเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมหลายเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องทุกงานเรื่องมีชู้อาคติศีลธรรมเรื่องติดยาเสพติดก็สร้างปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถหยิบยกประเด็นสังคมเนี่ยมาเป็นโครงเรื่องมาเป็นบริบทเป็นฉากได้แล้วก็ใส่ตัวละครที่มีชีวิตเข้าไปเพราะงานอย่างงานช่วงหลังเนี่ยอย่างงานอาจารย์กฤษณาเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวละครเนี่ยคือคนธรรมดานั่นเองครอบครัวดับล่างนั่นเองหรือดับบนก็ได้แต่เป็นตัวละครที่มีชีวิตและใกล้เคียงกับผู้คนมากขึ้นงั้นงานเหล่านี้เนื่องจากมันใกล้เคียงกับคนไงมันเกี่ยวข้องกิเลสตัณหาของคนก็ทำให้เป็นกลายเป็นงานเลยงานคลาสสิกงานคลาสสิกใช่เอามาทำละครไม่รู้กี่รอบทำกี่รอบคนก็ดูใช่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่เวอร์ชันใช่แต่ผู้จัดละครเขาก็จะมีความครีเอทีฟในการสร้างในการพัฒนาภาพอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับนิยายในปัจจุบันที่ดังที่เราคิดว่าดังแล้วชุดมาอยู่อย่างเช่นที่เราเคยทำบ้านไร่ปลายฝันเนี่ยว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดังสุดๆเลยดังมากเนาะเราเป็นนิยายมาก่อนใช่ไหมก่อนที่ช่อง3จะมาทำเป็นเรื่อง4หัวใจแห่งขุนเขาใช่ซึ่งเรื่องนี้ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องครอบครัวคือรู้สึกว่านิยายที่มันจะดังอ่ะต้องเป็นเรื่องที่สามารถชี้นำสังคมได้ว่าอยากให้เฮ้ยครอบครัวมีความเป็นครอบครัวแบบนี้อยากให้พี่น้องรักกันแบบนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต้องมีความสนุกสนานเข้ามาอ่านแล้วก็เพลิดเพลินกระชับคืออาจจะไม่ได้เน้นหนักเหมือนแต่ก่อนที่จะแบบว่าแทรกเลือกสังคมเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าภาษาต้องแบบโอ้สละสลวยมากใช่ไปไม่ได้หรืออย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่เราก็เป็นเวอร์ชันนิยายมาก่อนแล้วก็เป็นละครเช่นกันคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยอ่ะเขาก็อยากที่จะเห็นสุภาพบุรุษมองผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษอยากได้ผู้ชายอย่างนี้อยากได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นคู่ชีวิตชายตอนนั้นใครๆก็พูดถึงคุณชายปวรุษคุณชายคนนู้นป๋าฉันอยากเป็นคุณชายมากวีรตอนนั้นก็เป็นคุณชายวรพันธ์ได้มั้ยเนี่ยเด็กที่เกิดสมัยนั้นน่ะก็ตั้งชื่อแบบว่าเป็นคุณชายตามคุณชายไปหลายคนเลยนะโอ้โหคุณชายปวรุษนี่มีคนตั้งชื่อเยอะใช่คือนิยายดังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นความเป็นจริงหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานในสังคมเด็ดว่าอันเนี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้นิยายอ่ะดังขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดให้ดีว่าจริงๆแล้วนิยายเนี่ยนอกจากจะสะท้อนสภาพทางสังคมขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังช่วยชี้นำทิศทางหรือจริงความปรารถนาในใจของคนอ่ะอินฟลูเอนซ์คนได้ก็อยากไปอย่างนี้ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อ่านเพื่อเพลินเท่านั้นใช่แต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะเราแทรกเรื่องเกี่ยวกับสังคมเข้าไปในนั้นด้วยได้เลยโอเคค่ะต่อไปค่ะเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วนิยายแต่ก่อนอ่ะเลดแบบเลิฟซีนโป้สุดๆเนี่ยเป็นยังไงไว้ก่อนอ่านนิยายนี่ฉากเลิฟซีนนี่แทบไม่เห็นเลยมั้ง
ล้วที่ไม่ง่ายดูหนังอะหนังสมัยก่อนเนี่ยนะแค่พระเอกกับนางเอกจับมือก็จบแล้วบางทีจูบกันยังต้องหันข้างไม่ได้จูบจริงนะนะอยู่บนเตียงนอนใส่ชุดนอนกันเต็มชุดเลยดาวยู่ดาวโปยังบ้างยังมีผ้าคนหนูห่มเต็มตัวไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าผิดไหมสำหรับนิยายในขนาดนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะว่าสังคมไทยขนาดนั้นรับได้แค่ประมาณนี้ใช่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ก่อนเยอะแล้วเออใช่ใช่แต่ว่าสมัยนี้เรท25บวกไปเลยเออเพราะว่าเน้นว่ามันมาจากกระแสที่เริ่มมีคนทำหนังสือทำมือมากขึ้นเขียนอีบุ๊กมากขึ้นโดยที่เขาสามารถโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตได้เลยคนก็จะเริ่มชินกับภาษาที่ไม่ต้องสละสลวยมากแล้วก็มีภูมิต้านทานในการที่จะอ่านอะไรที่มันโป้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็นักเขียนเขาก็รู้สึกว่าเขามีอิสระในการถ่ายทอดภาษาหรือว่าฉากเลิฟซีเหล่านี้ออกมามากขึ้นคือก็คือคนยอมรับได้มากขึ้นแหละคือก็พูดง่ายว่ามันเป็นไปตามพลวัตหรือการเคลื่อนไหวของทางสังคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับความเป็นสังคมตะวันตกมากขึ้นใช่ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะงั้นเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคือกิเลสตัณหาเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังใช่แค่คนก็เริ่มพูดกันมากขึ้นเริ่มทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่องปกติชีวิตเพียงว่าสมัยก่อนมันถูกบังไว้ไม่พูดกันแต่จริงมันมีไหมมีเหมือนกันโอเคแล้วปาคิดว่าจำเป็นไหมที่นิยายรักเนี่ยจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งโหสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่านิยายเนี่ยรักเนี่ยทุกคนอ่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออ่านแล้วมันสร้างความสุขในใจใสร้างสุขภาพในใจอ่านแล้วก็อยากเห็นพระเอกนางเอกเนี่ยไม่ได้จับมือกันได้ครองคู่ได้กันได้ครองชีวิตได้กันนะสำคัญมากมากสำคัญมาก เหมือนกันในสมัยนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจำเป็นมากมากเพราะว่าคนอ่านเขาชอบความสมบูรณ์แบบเขาชอบสุขนิยมคือเดี๋ยวนี้เวลาเราสมมติว่าไปอยู่หน้าบูธเนอะเราก็จะเห็นคนอ่านว่าอุ๊ยขอเปิดอ่านหน้าหลังเลยได้ไหมตอนจบเลยได้ไหมหรือถามคนขายเลยว่ามันจบยังไงแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าถึงแม้ว่าคนจะยอมรับการอ่านในหลากหลายแนวมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนิยายที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ยังครองใจผู้อ่านได้มากกว่าชีวิตจริงอ่ะมันมีทั้งบวกและลบมีทั้งสมหวังผิดหวังแต่ถ้าถามว่าเราอยากฟังเรื่องอะไรเราก็อยากฟังเรื่องที่สมหวังใช่แน่นอนงั้นต้องแฮปปี้เอนดิ้งโอเคได้ทีนี้ป้าเรามาคุยถึงเรื่องความคึกคักของวงการนิยายกันบ้างว่าแต่ก่อนเนี่ยวงการนิยายมันเป็นยังไงแล้วก็แบบมีการแข่งขันกันมากน้อยขนาดไหนคือสมัยก่อนเนี่ยสื่อบันเทิงเนี่ยมันมีไม่มากทีวีก็มีไม่กี่ช่องนะไม่ใช่ยุคปัจจุบันมีดิจิตอลเยอะแยะสมัยก่อนไม่มีช่องละครก็ไม่ได้ว่าจะสร้างกันเยอะแยะหนังสือมีไหมก็มีแพร่หลายแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนปัจจุบันที่เสพจากโลกโซเชียลมีเดียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนิยายหนังสือยังเป็นสื่อหลักในการเรียกว่าในการเสพในการที่จะหาความบันเทิงเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือถือว่าเป็นสื่อบันเทิงหลักๆที่สำคัญเลยใช่เวลาเราถามว่างานอดิเรกคืออะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ยินคำตอบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็เรียกว่าจะเสพหนังสือเป็นหลักแล้วก็อีกอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปต้นปี2500เนี่ยคนจบกันเสียงน้อยพอต่อมารัฐบาลเนี่ยผลักดันให้คนเนี่ยเรียนสูงขึ้นการอ่านออกเขียนได้ก็มากขึ้นก็ทำให้คนอ่านนิยายมากขึ้นอ่านหนังสืออื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นถือว่าเป็นที่ยุคที่เรียกว่ายุคสื่อเติบโตตั้งแต่ปี2500จนถึงปี2550อย่างเงี้ย50กว่าเนี่ยก็ยังโตนะฮะงั้นการแข่งขันเป็นไงหรือความเป็นไงดีนะฮะให้มีการแข่งขันก็จริงแต่มันก็แข่งขันในสภาพที่ตลาดมันโตถูกไหมเราจะเห็นร้านหนังสือเปิดกันเยอะแยะไปหมดเลยใครๆก็อยากเป็นเจ้าของร้านหนังสือใครๆก็อยากทำสำนักพิมพ์ถูกต้องถูกต้องในสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าวงการนิยายก็คึกคักเช่นกันแต่จะเป็นไปในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเน็ตมองว่าคึกคักจากการที่เรามีนักเขียนใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะใครๆก็เป็นนักเขียนได้เขาสามารถไปโพสต์เรื่องเขาบนแพลตฟอร์มต่างๆสามารถทำหนังสือออกมาเองได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามามากขึ้นมีการแชร์มีการรีทวีตมีการรีวิวนิยายตามเพจต่างๆแล้วก็คนอ่านก็เริ่มที่จะเชื่อนักอ่านกันเองไม่ได้เชื่อแบรนด์มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์สมัยแนวใหม่ๆก็มาเยอะมากขึ้นอย่างแต่ก่อนนิยายวายจะเป็นเหมือนนิยายใต้ดินพอสังคมไม่ยอมรับไงใช่ไม่ค่อยยอมรับแต่เดี๋ยวนี้วายจากนิชมาร์เก็ตมันเริ่มขยายตัว
ขึ้นมาในตลาดหลักมากขึ้นแล้วก็เนี่ยทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็เห็นด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันยอมรับเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องของทางเพศมากขึ้นแล้วก็สังคมก็ยอมรับว่าเป็นยอมรับได้งั้นอะไรที่เคยหลบซ่อนๆมันก็ไม่ใช่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องปิดบังแล้วมันเผยตัวตนได้อย่างนั้นแล้วทีนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยปาว่าคู่แข่งของหนังสือนิยายเล่มคือใครคือสมัยก่อนต้องบอกหนูก่อนว่าตลาดหนังสือเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นงั้นคู่แข่งเหรอมันก็คงเป็นสื่ออื่นแต่สื่ออื่นก็ยังไม่โตเท่าปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียกว่ามันยังมาไม่ถึงแต่ถ้าถามว่าคู่แข่งที่ชัดๆคืออะไรก็ต้องนิยายด้วยกันแต่เป็นนิยาย25บาทไงที่แบบเวลาเราดูละครเขาพิมพ์มาเลย25บาทงั้นแต่ไม่ก่อนเวลาลิขสิทธิ์เนี่ยพวกสร้างละครก็ต้องขอพวกว่าสัญญาเองสื่อ25บาทนะฉันขอขายเองนะอ๋อโอเคเพราะว่านิยาย25บาทเนี่ยเวลาคนไปซื้อไปอ่านก็คืออ่านแบบเดียวจบแล้วก็ตามละครเลยว่ารู้ว่าตอนนี้ละครจะเป็นแบบนี้จะซื้อ200บาท210บาทหรือซื้อ25บาทคนระดับล่างก็ซื้อ25บาทจบคณะปกมีดาราด้วยแล้วเก็บไว้ด้วยอยากได้ดาราคนไหนชอบหนังละครเรื่องไหนก็ซื้อมาเก็บใช่แต่ในสมัยนี้มองว่าก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มการอ่านนิยายในแบบต่างๆที่คนสามารถไปซื้อเหรียญอ่านได้อ่านเป็นตอนได้รวมทั้งมันมีคอมมูนิตี้ลับต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยให้อ่านตอนพิเศษตอนนี้นะหรือแม้กระทั่งนิยายแชทที่เดี๋ยวนี้เด็กๆชอบอ่านมันก็จะเป็นคู่แข่งอีกแบบนึงรวมทั้งการที่คู่แข่งอีกอันนึงที่น่ากลัวที่เราพูดกันประจำนะป๊าก็คือการที่คนอ่ะไปเสพสื่ออื่นๆโดยที่ไม่อ่านหนังสือโหนี่น่ากลัวมากและนี่กลับกลายเป็นว่าในปัจจุบันนะหนูต้องบอกว่าอันนี้คือคู่แข่งในตลาดหนังสือเลยนะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของสงครามช่วงชิงเวลาและช่วงชิงเวลาเนี่ยไม่พอทุกอย่างมีต้นทุนก็คือช่วงชิงเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยงั้นเขามีเงิน100บาทเขาจะซื้ออะไรล่ะเขาต้องเลือกหรือ2เขามีเวลา24ชั่วโมงเขาจะเลือกอ่านอะไรล่ะใช่คือกลายเป็นว่าเราไม่ได้แข่งกับคนในอุตสาหกรรมเราเองแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยโอเคค่ะทีนี้ค่ะเรามามองว่าแล้วจุดขายของนิยายปาคิดว่าจุดขายเนี่ยคืออะไรในสมัยก่อนคือต้องบอกว่านิยายเป็นเรื่องประโลมโลกเป็นเรื่องประโลมใจเป็นเรื่องสร้างสุขภาพใจเพราะงั้นเนี่ยนิยายสมัยก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนิยายที่คลาสสิกที่อยู่คงอยู่นานๆนี่ก็คือภาษาต้องสวยนะฮะแล้วก็การเดินเรื่องต้องดีงั้นนักเขียนในยุคนั้นที่เขียนหลายท่านก็ประสบความสำเร็จในความเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็เรื่องที่คงเรื่องดีวิธีเดินเรื่องดีมีประเด็นก็จะบอกว่ามันจะไม่เคยได้สมัยเพราะมันตอบสังคมได้มาตลอดอย่างงานใกล้ๆเนี่ยหนูเคยดูเรื่องนี้ไหมเรื่องบัลลังก์เมฆเคยดูหนูคิดว่าเรื่องนี้แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องที่กลางเก่ากลางใหม่แต่ถ้าถามปัจจุบันยังใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะอะไรอันนี้เป็นเรื่องประเด็นขัดแย้งของคนสองรุ่นคือรุ่นแม่พ่อแม่กับรุ่นลูกที่ต้องการเสรีภาพในความคิดต้องการเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเพราะว่าลูกเรียนจบนอกมั้งเนี่ยแต่พ่อแม่ยังหูเก่าไงใช่อยากชี้ลูกนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นไหมก็ยังเป็นคือเป็นเรื่องที่คลาสสิกโอ้โหอันนี้ยังต้องยังใช้ได้อยู่ในช่วงแบบไม่รู้ร้อยปีนี้หรือว่าประมาณไหนหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถวางพล็อตเรื่องได้ดีแล้วมองเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตเรื่องนั้นจะคงอยู่ยาวจริงๆสมัยนี้ขายกันคืออย่างที่เราคุยกันนะว่านิยายที่มันจะขายได้ดีก็คือพล็อตต้องดีคาแรคเตอร์ตัวละครต้องชัดสิ่งเหล่านี้พอมันประกอบกันแล้วมันก็จะทำให้นิยายไปได้แต่ว่าอย่างเรื่องในปัจจุบันมันก็ต้องปรับเนื้อเรื่องให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันด้วยธรรมดาใช่รวมทั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยการขายคอนเทนต์ไม่พอมันเริ่มมีเรื่องเริ่มมีของจุกจิกอะซื้ออันนี้แถมของแถมอันนี้ซื้ออันนี้มีตอนพิเศษอันนี้ให้อ่านเพิ่มหรือแม้กระทั่ง อย่างนิยายวายบางเรื่องที่แบบขายได้ดีก็คือนักวาดภาพประกอบก็มีผลก็ธรรมดาเพราะว่านักอ่านเองเนี่ยมันก็เหมือนผู้บริโภคอะบางทีอาจจะต้องมีของพิเศษมี value added ที่เราต้องเพิ่มให้เขาหน่อยมูลค่าเพิ่มให้เขาหน่อยเขารู้สึกว่าโอ้ภูมิใจนะดีใจนะก็ธรรมดาก็ต้องมีการทำการตลาด
ใช่รวมทั้งเป็นของพรีเมียมลิมิเต็ดอีดิชั่นต่างๆจากนักเขียนนะคะรวมทั้งการที่เราจะต้องเหมือนช่วยสร้างคอมมูนิตี้ให้กับนักเขียนแล้วก็คนอ่านแล้วก็สำนักพิมพ์3ขาเขาด้วยกันด้วยเท่ากับว่าสมัยก่อนสบายกว่านะไม่ต้องทำของพรีเมียมนะใช่ไม่ต้องทำเยอะเลยเดี๋ยวนี้คิดแทบตายว่าจะทำอะไรดีทีนี้เรามาคุยกันบ้างว่าพอพูดถึงนักเขียนเนี่ยมุมมองต่ออาชีพนักเขียนเนี่ยป้ามองยังไงบ้างคะคือถ้าเรามองว่าอาชีพนักเขียนเป็นไงถ้านักเขียนมีความตั้งใจว่าจะทำงานแบบมืออาชีพเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านเยอะแล้วงานนี้จะคงทนถาวรสำคัญคือนักเขียนต้องมีความต้องมีเป็นคนหาข้อมูลและมีความสม่ำเสมอในการผลิตงานเพราะว่าสม่ำเสมอป๊อปมีวินัยป๊อปอันนี้แหละนอกจากมืออาชีพแล้วเนี่ยยังเป็นอาชีพนักเขียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างงานที่ดีแล้วยังได้งานที่ดีเพื่อในการดำเนินชีวิตคือหาเลี้ยงชีพได้นะฮะแน่นอนถึงแม้สมัยก่อนจะมีคนบอกว่านักเขียนไส้แห้งแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปบอกว่าไอ้การที่มันไส้แห้งเนี่ยนะฮะแน่นอนเขียนมาแล้วงานอาจจะดีแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นักอ่านหรือตอบความต้องการของคนบางกลุ่มนะฮะหรือการดำเนินงานของสำพิมพ์ก็อาจจะมีเรียกว่าทำตลาดไม่ดีพอนะผลตอบแทนก็อาจจะน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยป้าเชื่อว่าถ้าทำงานอย่างมืออาชีพคือมีการทำข้อมูลนะฮะแล้วก็มีระเบียบมีวินัยในการทำงานตัวเองสามารถออกงานได้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นอาชีพที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เช่นกันใช่เป็น full time job ได้ซึ่งหลายๆคนเขาก็ทำให้เห็นว่าเขาก็เป็นฟูลไทม์จ็อบเนอะนักเขียนเราหลายๆคนคือมีนักเขียนเนี่ยก็มีทั้งที่ทำงานประจำบางคนเป็นหมอเป็นอาจารย์แล้วก็เขียนเสริมอันนี้ก็เขาก็ถือว่ามีระเบียบวินัยในตัวเองพอสมควรหลายๆคนก็เขียนหนังสืออย่างเดียวเลยก็มีใช่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือแต่ก่อนอะนักเขียนเขาจะไม่ค่อยออกหน้าคือบางคนก็จะไม่ค่อยอยากให้รู้ว่าตัวเองเป็นนักเขียนเลยค่ะนักเขียนไปก่อนนี่แล้วเก็บตัวเลยมีแต่หน้าปากกานะใช่นะไม่บอกด้วยว่าตัวจริงคือใครรูปก็บางทีก็จะไม่ให้เห็นก็ต้องยอมรับไปก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวทีในการสื่อสารอาจจะน้อยนะฮะเพราะงั้นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็จริงๆว่าไปแล้วนักเขียนเป็นนักสร้างจินตนาการแต่ไม่ค่อยชอบเผยตัวตนแต่ในสมัยนี้เราจะเห็นได้ชัดว่านักเขียนหลายคนก็เริ่มมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งตัวเองมากขึ้นรวมทั้งสำนักพิมพ์เราก็ทำมาร์เก็ตติ้งให้นักเขียนเช่นเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่าจำเป็นเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือติดนักเขียนแหละว่าอยากอ่านนักเขียนมีแฟนคลับไงมีแฟนคลับอยากเจอแล้วก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนักเขียนหลายๆคนเป็นไอดอลของนักอ่านทำให้นักอ่านเนี่ยอยากจะเป็นนักเขียนตามเขาก็มีใช่ค่ะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเราจะมาพูดถึงว่าช่วงเนี้ยเทรนใหม่ที่กำลังมาเกี่ยวกับนวนิยายอะไรเงี้ยค่ะคือมุมมองป้ามองว่าในส่วนของนิยายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมผู้ไงต้องเปลี่ยนไปตัวเองต้องเชนคราวนี้เขาต้องมองอนาคตให้ออกมองความต้องการของนักอ่านให้ออกเราทำหนังสือก็เหมือนทำของสิ่งหนึ่งมาให้เขาเสพแล้วต้องเข้าใจว่าเขาอยากลึกๆเขาอยากได้อะไรแต่แน่นอนไม่ว่าจะลึกๆอยากได้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่มียังคงอยู่คือกิเลสตัณหาของมนุษย์ใช่เป็นเรื่องแบบพื้นฐานรักโลภก่อนหลงเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนเพียงว่าไอ้ความโกรธเมื่อไหร่จะโกรธไอ้ความรักเมื่อไหร่จะรักไอ้โลภเมื่อไหร่โลภนี้มันมีเยอะนะเพราะว่ามันคงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปงั้นในเชิงของพล็อตเรื่องโครงเรื่องมันสามารถหยิบเรื่องของธุรกิจพูดถึงการแข่งขันการค้าหยิบอะไรเข้ามาสอดแทรกก็ได้เพราะว่านักอ่านสมัยก็ฉลาดใช่นะฮะงั้นคงวิธีการสร้างหรือเขียนนิยายเนี่ยในอนาคตมันก็คงต้องปรับตัวในการนำเสนอเหมือนกันใช่หรือว่าเวลาที่เราจะคิดทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมามองเนอะว่าช่วงนี้สังคมเป็นยังไงสนใจเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรน่ามาหยิบทำหรือเราจะเอานิยายเรื่องนี้ไป PR ในรูปแบบไหนได้บ้างก็เป็นสิ่งที่เราคิดกันตลอดเวลาเนาะใช่ถูกต้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาตอนนี้ก็คือนิยายจากต่างประเทศนิยายแปลเริ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะทั้งโลกมันแคบขึ้น
ช่ทั้งชายหญิงทั้งวายเราก็เริ่มจะอยากรู้ว่าเอ้ยคนไต้หวันเขาอ่านอะไรกัน อยากอยากจะมีเทรนด์อ่านเหมือนคนจีนบ้างอะไรแบบนี้นะคะทำให้นักอ่านเนี่ยพยายามจะหาแนวใหม่ๆที่จะหลีกหนีความจำเจมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีนิยายเฉพาะกลุ่มที่เป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยสักวันมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเรียกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเชิงลึกลงไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อตอบสนองอะไรตอบสนองความต้องการลึกๆของคนบางกลุ่มใช่ค่ะก็คิดว่าเทรนเหล่านี้แหละกำลังมาในช่วงนี้โอเคค่ะวันนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอเนาะสไตล์พ่อลูกคุยกัน เดี๋ยวคราวหน้าจะได้ชวนป้ามาคุยอีกนะคะเผื่อมีเรื่องอะไรน่าสนใจนะคะได้ยินดีเลยแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้กันโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับเอพิโซดแรกเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ